ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย ตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปในวันพระเราก็ได้เสียสละเวลากิจการงานต่างๆทางบ้านเพื่อจะมาทำประโยชน์ให้แก่ตัวของเราถึงเวลาที่จะทำสมาธิก็พากันตั้งใจให้ดีเพราะประโยชน์ที่ได้จริงๆจังๆก็ตรงนั่งสมาธินี่แหละที่มีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นเวลาทำสมาธิก็ให้เป็นสมาธิจริงๆลงไปในเบื้องต้นนี้ก็อาตมาจะนำขอให้ทุกคนว่าตามข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักและหลับตานึกพุทโธในใจการทำสมาธินั้นถือว่าเป็นการบำเพ็ญจิตใจจิตใจนั้นคือตัวของเราที่ไม่ตายในร่างกายนี้ก็มีใจเป็นใหญ่เป็นประธานร่างกายของเราเป็นเพียงหุ่นกระบอกใจนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาให้มีความสุขให้มีความทุกข์และใจนั้นบังคับบัญชาให้วิ่งให้เดินให้ทานให้ทำอะไรทุกอย่างก็ใจเป็นผู้บังคับบัญชาเมื่อใจเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างนี้พระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสถึงความเป็นใหญ่ของใจว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจนี้เป็นพระดำรัสของพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญของใจนั้นอย่างยิ่งแม้เมื่อพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้โคนโพปัจจุบันเรียกว่าพุทธคยาที่โคนโพนั้นพระองค์ประทับนั่งอยู่ถึง7วันในบริเวณนั้นพระองค์ได้ทรงเสวยวิมุตติสุขตามต้นไม้ต่างๆถึง7อาทิตย์เป็นเวลาถึง49วันการบำเพ็ญที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในทางจิตนั้นจึงทำให้พระองค์เกิดความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกก็ด้วยเหตุคือการทำสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงประสบผลสำเร็จอย่างนี้แล้วก็ต้องการที่จะให้พวกเรานี้ได้สำเร็จผลเช่นกับด้วยพระองค์นั้นพระองค์จึงได้ทรงประกาศศาสนธรรมหรือประกาศพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงประกาศพระพุทธศาสนานั้นก็
ก็เพื่อให้พวกเราพากันบำเพ็ญเพื่อความสำเร็จการให้ทานการรักษาศีลต่างๆเหล่านั้นพระองค์ก็ได้ทรงประกาศเพื่อให้เป็นพื้นฐานส่วนการทำจิตนั้นพระองค์ทรงประกาศเป็นข้อสำคัญเพราะคนเรานี้เกิดมาในไม่ช้าก็ตายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อตายไปแล้วเคยพูดก็ไม่ได้พูดก็หมดเสียงไปอยู่ในความทรงจำของบุคคลชั่วครู่ชั่วยามในที่สุดก็หมดไม่มีใครรู้เรื่องคนเราเกิดขึ้นมาตายไปทุกคนไม่ได้เลือกเวลาที่จะถึงความตายที่เป็นเวลาที่จะถึงนั้นก็มีเวลาเวลานั้นจะเป็นเวลาใดเราก็รู้ไม่ได้แต่ว่าจะต้องไปถึงที่นั่นคือความตายเมื่อเวลาตายนั้นจิตก็จะต้องเข้าภวังค์เวลาเกิดจิตก็เข้าภวังค์เข้าภวังค์นั้นก็เหมือนกับเรานอนหลับการนอนหลับนั่นแหละคือจิตเข้าภวังค์จะไปรู้ก็ต่อเมื่อตื่นขึ้นมาคนเราตายก็เหมือนกันจิตมันจะต้องเข้าไปตรงนี้ก็ไปรู้เอาเมื่อเวลาที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็จำไม่ได้ด้วยเหมือนกับเรานอนฝันเราจำไม่ได้งั้นเราก็จำไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเข้าภวังค์ที่จะเข้าไปสู่ภวังค์นั้นก็ต้องอาศัยความสงบถ้าจิตไม่สงบแล้วจิตมันก็เข้าภวังค์ไม่ได้คือปล่อยหมดเหมือนกันกับคนจะตายอย่างนี้ก็ต้องปล่อยหมดร่างกายก็เจ็บปวดตลอดจนกระทั่งลมหายใจก็หยุดที่จะหายใจหมดที่จะต้องหยุดลมหายใจอย่างกระทันหันจิตนั้นก็จะต้องรีบเข้าภวังค์โดยพลันเมื่อเข้าภวังค์ไปแล้วคราวนี้เราก็ไม่ได้เป็นตัวของเราแล้วเราลองคิดดูเวลาที่เรานอนหลับเราเป็นยังไงมั่งเราก็ทำอะไรไม่ได้เราอยากจะเหาะก็คิดอยากจะเหาะมันก็ไม่ได้เหาะหรือเราอยากจะไปอยู่ในปราสาทราชวังสวยๆงามๆเราก็ไปไม่ได้หรือเราอยากใจเห็นอะไรเราก็คิดเอาเหมือนกันน่ะตั้งแต่เมื่อยังไม่ทันได้หลับแต่พอเวลาหลับแล้วมันก็ไปไม่ได้คือมันไม่ได้เป็นตัวของเราแล้วฉันใดก็ดีสำหรับเวลาที่จิตของเราจะออกจากร่างคือเมื่อถึงคราวเวลาที่จะต้องตายจิตก็เป็นเช่นเดียวกันไปรู้เอาก็ต่อเมื่ออ้าวมาเกิดอยู่ที่นี่ซะแล้วอย่างนี้อันนี้แหละที่เราต้องพากันทำสมาธิต้องการที่จะให้มีสติต้องการที่จะให้รู้ว่าภวังค์คืออะไรเราทำจิตให้สงบพอเวลาสงบลงไปแล้วเมื่อจิตสงบพอเวลาสงบลงไปแล้วเราก็ปล่อยลงไปบางทีก็สบายนั่นแหละคือจิตเข้าภวังค์ไปแล้วแต่ว่าที่เข้าภวังค์อย่างนี้มันไม่เหมือนกับเรานอนหลับจริงๆเพราะเรานอนหลับจริงๆนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเอาเลยจะสุขจะสบายแค่ไหนมันก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหากว่าจิตของเราสงบเข้าสู่ภวังค์แล้วเกิดความสบายเรารู้แม้แต่เสียงข้างนอกเราก็ยังได้ยินเสียงอะไรต่ออะไรเราก็ยังได้ยินแต่เราก็รู้สึกมันมีความสบายนักหนาบางทีมันก็มีความซึ้งสบายอย่างยิ่งอะไรอย่างเนี้ยนี่แหละคือที่เราทำสมาธิแล้วจิตมันเข้าภวังค์
และมันเข้าอย่างนี้ที่เราพากันทำจิตเนี่ยต้องนับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่เราทำมามันก็นานมาแล้วจิตมันก็เข้าผวังไปทุกครั้งทุกครั้งอย่างนี้มันนานมากต่อนานมากเข้ามันก็เกิดความชำนาญเพราะฉะนั้นเราพวกเราจึงต้องมีความตั้งใจที่จะนั่งสมาธิกันให้มากๆก็เพราะเหตุนี้เป็นเหตุหนึ่งคือผู้ที่ได้ทำสมาธิแล้วนี่สมาธิที่เราได้ทำไว้จะเป็นครั้งหนึ่งสองครั้งสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งก็ตามสมาธิเหล่านั้นจะไม่สูญเสียไปในทางใดนอกจากฝังสนิทติดอยู่ในใจของเราด้วยเหตุอย่างนี้เมื่อเวลาที่จิตนี้จะออกจากร่างนี้ไปสมาธิทั้งมวลที่มีอยู่ก็รวบรวมพลังทั้งสิ้นแล้วก็มารวมอยู่ณที่จิตนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความดีและเป็นผู้ที่มีตาสว่างหรือเป็นผู้ที่มีความผ่องใสเมื่อเป็นเช่นนี้อันที่ผู้ทำสมาธิจะไปตกนรกหรือจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือจะไปเกิดเป็นเปรตอะไรอย่างเนี้ยไปไม่ได้เพราะเหตุที่ว่าจิตนี้ได้รับการฝึกฝนชำนาญแล้วยกเว้นแต่ว่าทำไม่ได้จริงไม่ได้จังแต่บุคคลผู้ทำได้จริงได้จังนั้นพอเวลาจิตรวมลงไปแล้วมันเกิดความสบายเราก็รู้ว่าเราสบายนั่นแหละคือสติแล้วก็คือความชำนาญเมื่อเวลาจิตของเราจะออกจากร่างนั้นสมาธิเท่าที่เราทำนั้นมันจะเข้ามารวมตัวการรวมตัวนั้นจะรวมเสร็จภายในวินาทีเท่านั้นเองเรียกว่าชาวนะจิตเราลองคิดว่าชาวนะจิตนี่มันเร็วแค่ไหนอย่างที่เราจะนึกไปสหรัฐอเมริกาอย่างนี้เพียงวินาทีถึงแล้วไม่รู้ว่าอะไรมันจะเร็วแค่ไหนมันเร็วเกินกว่าวาระจิตของคนไม่ได้อย่างเราจะคิดไปถึงบ้านในชั่ววินาทีก็ถึงแล้วเท้าเรายังไม่ขยับซะอีกเพราะฉะนั้นจิตของเราที่ได้ศึกษาและที่ได้ปฏิบัติที่ได้กระทำเอาไว้นั่นแหละมันก็จะมารวมตัวชั่ววินาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นการทันการเพราะว่าการที่จิตที่จะออกจากร่างเนี่ยมันก็ชั่วเสี้ยววินาทีที่มันจะออกจากร่างเพราะอะไรเพราะว่ามันเร็วพลันในการที่จิตจะออกจากร่างนั้นมันเร็วเพียบเรียกว่าปั๊บเดียวเท่านั้นก็ออกแล้วถ้าหากว่าชาวนะจิตที่ยังไปนึกไปคิดอะไรอื่นๆอยู่นั่นมันก็ไม่เร็วมันไม่เกิดความรวดเร็วแต่ชาวนะจิตที่ได้รับการฝึกฝนไว้แล้วนี่มันเร็วมากรวมตัวกันเพียงชั่ววินาทีก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะเดินทางต่อไปพร้อมที่จะมีอะไรต่างๆที่จะทำได้เรียกว่าพร้อมนี่เมื่อมาหันมาพูดกันถึงคนที่เขาไม่ได้ทำสมาธินั่นเขาจะเป็นอย่างคนทำสมาธิไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้รู้หนังสืออะไรเลยกับคนที่เป็นปริญญาเอกหรือเรียกว่าด็อกเตอร์คนที่ไม่รู้หนังสืออะไรเลยนั้นจับหนังสือเอามาแกะไปทีละตัวสองตัวก็ไม่รู้เรื่องต้องไปถามคนอื่นตายว่าถามว่าไอ้ตรงนี้เขาว่ายังไงมันมีเรื่องอะไร
อย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนผู้ที่เป็นด็อกเตอร์หรือว่าผู้ที่เรียนหนังสืออ่านออกแล้วเนี่ยไม่จำเป็นเนี่ยพอจับขึ้นมาพับก็รู้แล้วว่าตัวหนังสือนั้นคืออะไรมันชั่วชาวนะจิตเท่านั้นเองชั้นใดก็ดีการที่จิตของบุคคลผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนในการทำสมาธินั้นก็ต้องไปตามยถากรรมคือไม่สามารถที่จะควบคุมในขณะที่จิตนั้นจะออกจากร่างได้คือควบคุมไม่ได้เมื่อควบคุมไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ชาวนะจิตหรือความนึกความคิดของจิตนั้นจะไปยึดเอาที่ตรงไหนไปยึดเอาที่ตรงโน้นตรงนี้ก็ไปเกิดตามภาวะแห่งการยึดถือเพราะฉะนั้นอุปทานท่านจึงบอกว่าอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพในปฏิจจสมุปบาทท่านแสดงว่าอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพความจริงก็เป็นอย่างนั้นคือเมื่อเวลาที่บุคคลผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจิตนั้นจำนวนมากเหลือเกินแต่ผู้ฝึกฝนจิตนั้นจำนวนนิดน้อยเมื่อเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจิตนั้นก็ทำบุญทำทานไปก็นึกถึงบุญทานได้ก็ยังดีหรือว่าไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรกับเขามีแต่คิดถึงลูกถึงเต้ามีแต่คิดถึงทรัพย์สินสมบัตินั่นน่ะ 100% ที่จะต้องไปเกาะเป็นตำแหน่งของสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปเป็นเปรตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปเป็นอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนแต่ว่าก็เหมือนกันกับจับพัดจับผลูบางทีไปนึกถึงว่าเราเคยได้ให้รางวัลคนใช้สัก100 บาทนึกได้แค่นั้นเขาก็อาจจะไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือในนรกก็ได้คือการสงเคราะห์บางทีก็ช่วยเหลือคนในฐานะที่คนที่ยังไม่เข้าใจอะไรในข้อนี้ทุกคนเนี่ยไม่เข้าใจกันเป็นส่วนมากกันเรียกว่าเขาก็ตายเราก็ตายเหมือนกันก็ไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างกันตรงไหนเราจะอีกมีเงินมากเยอะๆเวลาตายแล้วเขาจะได้ทำศพให้เราสวยหรูตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านบางทีเขาอาจจะคิดว่าในเวลานี้ก็มีการสวดพระอภิธรรมบ้างสวดบังสกุลมาติกาถวายอาหารพระสงฆ์เพื่อจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็รอเพียงแค่นั้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนในทางจิตใจก็รอว่าเมื่อเวลาตายแล้วเขาจะทำไปให้เราได้บ้างถึงแม้ว่าจะทำมากมายก่ายกองบางครั้งผู้ที่ได้รับก็อาจจะได้รับเหมือนกันแต่มันก็เป็นส่วนน้อยได้รับน้อยบางทีก็อาจจะได้รับเพียงเรียกว่าเล็กน้อยมากไม่เหมือนกันกับเราทำเอาไว้เองเราทำเอาไว้เองนี่ร้อยทั้งร้อยเราก็ได้ไม่มีใครแบ่งไปไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะทำบุญให้กับใครๆเนี่ยเขาจะต้องออกชื่อผู้ที่ยังอยู่คือคนที่ไม่ตายก่อนเช่นอย่างนางกออุทิศให้นายขอเขาจะต้องว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่านายขอได้สร้างสิ่งนั้นไม่ใช่แต่ว่านางกอได้อุทิศให้นายขอเขาก็ต้องพูดอย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นส่วนการที่จะได้รับส่วนกุศลนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการกระทำที่คนอื่นเขากระทำแล้วเขาแบ่งให้เรา
ถึงจะได้ด้วยเหตุอย่างนี้เองแลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสแก่สาวกว่าอย่าได้ไปคอยรับบุญกุศลคนอื่นเขาเลยตนของตนเองรีบทำเสียในวันนี้ทีเดียวพระองค์ทรงตรัสว่าอัจเชวะกิจจมาตปังกิจสิ่งใดที่เป็นบุญกุศลรีบทำในวันนี้โกยัญญะมรณังสุเวใครเล่าจะรู้จักว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้นี่เป็นคำตักเตือนพุทธบริษัทเพราะว่าผู้ที่จะมารับส่วนกุศลนั้นถ้าหากว่าไปตกนรกซะแล้วเนี่ยก็ยากเหลือเกินที่จะรับได้ถ้าเป็นขั้นเปรตก็ยังพอที่จะรับได้อยู่บ้างอย่างนี้หรือว่าผู้ที่เป็นเทพบางประเภทอย่างนี้อันนี้ก็รับได้เยอะแต่ที่นี้เราตายไปแล้วเนี่ยบุคคลตายไปแล้วเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนจะไปอยู่ตรงนรกหรือไปอยู่ตรงเปรตหรือไปอยู่ตรงเทพหรือจะไปอยู่ตรงสัมภเวสีอะไรอย่างนี้เวลาตายแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนเราแน่ใจของเราว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่แน่อีกเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะไปคอยรับส่วนกุศลคนอื่นนั้นเป็นเรื่องความเข้าใจผิดแต่ถึงอย่างไรก็ตามพระเจ้าพิมพิสารท่านก็ได้ทำกุศลให้แก่ญาติของท่านทำให้ญาติของท่านได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็เนื่องจากญาติของท่านน่ะไปกินของสงฆ์เมื่อไปกินของสงฆ์คือเรื่องของเรื่องในอดีตชาตินั้นญาติของพระเจ้าพิมพ์มีพระเจ้าแผ่นดินน่ะโอรสของพระเจ้าแผ่นดินพากันไปบวชแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยทำครัวถวายซื้ออาหารมาแล้วก็ทำครัวแล้วก็ถวายพระท่านก็บอกว่าท่านไม่เกี่ยวข้องทีนี้พวกที่ทำครัวพอทำแล้วครั้งแรกๆนี้ก็ไม่กล้ากินนะถวายพระก่อนแล้วก็ทานอย่างนี้พอทีหลังมาลูกมันร้องหิวก็เลยเอาลูกให้ลูกกินต่อมาเมื่อลูกกินแล้วตัวเองก็เลยกินด้วยในที่สุดก็เลยขโมยกินของสงฆ์ก่อนแต่ที่จะถวายพระไม่ได้กินเสร็จก็กินของสงฆ์พวกนี้ถ้าเรียกว่าเป็นพวกญาติของพระเจ้าพิมพิสารต้องไปเป็นเปรตอยู่ถึง92กับแล้วถึงจะได้มาพบกับพระเจ้าพิมพิสารได้อุทิศส่วนกุศลไปให้นี่อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่พอจะได้รับส่วนกุศลได้เพราะฉะนั้นในเวลาที่ชีวิตจะออกจากร่างนี้มันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่เราทำสมาธิไว้อย่างที่พวกเราทำกันทุกวันนี้แต่มาก็แน่ใจว่าพวกเราไม่ต้องไปแล้วทั้งเปรตทั้งนรกเป็นอันว่าปิดกันได้เพราะอะไรถึงแน่ใจอย่างนี้ก็เพราะว่าจิตของเรานั้นได้สงบเป็นสมาธิด้วยกันทุกคนทุกคนนี้ได้ทำสมาธิแล้วก็จิตก็ได้มาเป็นสมาธิด้วยกันทุกคนอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอันว่ารับรองได้ว่าไม่ต้องไปในอบายภูมิเหล่านั้นมันน่าหวาดเสียวอย่างยิ่งสำหรับจิตของคนที่จะออกจากร่างเขาเรียกว่าจิตตปฏิสนธิจิตตปฏิสนธินั้นเป็นจิตที่อยู่ยงคงกระพันหรือเรียกว่าอมตะเป็นสิ่งที่ไม่ตายนั้นปฏิสนธิจิตนี้ที่จะเข้าไปอยู่ในครรภ์ของมารดาถ้าหากว่าในครรภ์ของมารดานั้นไม่มีจิตตะปฏิสนธินี้แล้วในครรภ์ของมารดาก็จะเกิดเป็นคนไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นหมันไป
แต่ถ้าหากว่าจิตตปฏิสนธินี้เข้ายึดในสัมภวะธาตุนั้นเมื่อไรสัมภวะธาตุนั้นก็จะเจริญไวขึ้นทันทีจึงเรียกว่าจิตตปฏิสนธิถ้าหากว่าสัมภวะธาตุนั้นไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เกิดการเน่าเสียจิตปฏิสนธิก็ต้องถอนออกไม่สามารถที่จะเข้าและอยู่ในที่นั้นต่อไปอีกได้จิตปฏิสนธิที่จะเข้ามาถือปฏิสนธิสัมภวะธาตุของมารดานั้นจะต้องจิตนั้นจะต้องเข้ามานับจำนวนร้อยๆดวงที่จะเข้าแล้วแย่งกันเข้ามาที่จะเข้ามาเกิดใครมีอิทธิพลมากกว่าก็เข้าไปได้เมื่อเข้าไปแล้วผู้ที่มีอิทธิพลน้อยกว่าก็ต้องถอยออกไปเรียกว่ากลับเข้าไปไม่ได้ในคัมภีร์ไตรโลกวีฐานท่านแสดงไว้ว่าการที่ดวงจิตจะเข้ามาถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดานั้นเรียกว่านับจำนวนเป็นร้อยๆเรียกว่าเข้าคิวเป็นร้อยๆแต่ถ้าใครเข้าไปก่อนแล้วคนอื่นก็เข้าต่อไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าหากว่าเกิดสัมภวธาตุนั้นสูญเสียไม่สามารถที่จะก่อตัวได้จิตปฏิสนธินั้นก็ถอยออกมาคราวนี้พวกอื่นก็จะต้องเข้ามาต่อคิวกันต่อไปแต่ว่าไม่ใช่เข้าคิวกันเหมือนคนเราไปซื้อตั๋วแต่เข้าคิวด้วยบุญกรรมบางทีบุญกรรมที่มารดา นั้นเคยทำกับจิตวิญญาณ นี้ไว้จิตวิญญาณนี้ก็เข้าไปได้ถ้าไม่เคยทำเอาไว้ถึงจะเข้าไปยังไงก็เข้าไม่ได้ก็จะต้องมีผู้อื่นที่มีเคยมีบุญที่เคยสะสมกันเอาไว้หรือว่าจะมีบุญมีกรรมก็สุดแล้วแต่ก็จะต้องมีความสัมพันธ์กันในอดีตจิตปฏิสนธินี้จึงจะเข้าไปสู่ครรภ์ของมารดานั้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของจิตของเราเนี่ยที่เราพากันมีอยู่ในทุกวันนี้แล้วก็มีร่างกายตัวตนอยู่ในทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลละบุญผลละกรรมที่เรามีอยู่ในอดีตสร้างขึ้นมาให้เป็นร่างกายและตัวตนขึ้นมาเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะหาหนทางแก้ไขเรื่องจิตปฏิสนธินี้แล้วท่านว่าต้องให้บำเพ็ญวิปัสสนาถ้าเราบำเพ็ญวิปัสสนาได้จะต้องแก้ตรงจิตปฏิสนธิต่อไปจึงจะไม่ต้องมาเกิดอีกแต่ถ้าแก้ตรงจิตตปฏิสนธินี้ไม่ได้เราก็จะต้องมาเกิดอีกร่ำไปเรียกว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังคหะการังคเวสสันโตทุกขาชาติปุณณปุณังกหะการกดิโถสิปุณณเคหังนกาหสิสัพพาเตผาสุกาภักกากหะกูตังวิสังขตังวิสังการกตังจิตตังตัณหาหนังทยมัชฌคาอันนี้เป็นภาษาบาลีซึ่งแปลเอาใจความว่ากิเลสเป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจทำให้เราตถาคตต้องไปเกิดอเนกชาติสังสารังก็เรียกว่านับชาตินับภพไม่ถ้วนบัดนี้
เราได้ทำจิตเข้าถึงปฏิสนธิจิตกำจัดอวิชชาได้แล้วเราจึงหักช่อฟ้าช่อฟ้านั่นเรียกว่ากูตังแปลว่าช่อฟ้าพระองค์ทรงหักได้แล้วเมื่อหักแล้วตัวเจ้าจะมาทำให้เราก่อเกิดต่อไปอีกย่อมไม่ได้นี่เป็นข้อความที่เราแปลกันออกมาเพื่อให้รู้ว่าการที่เวียนว่ายตายเกิดนั้นพระพุทธองค์ก็เวียนว่ายตายเกิดมาแล้วก็เหมือนกันกับเราที่เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันแต่ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็อยู่ที่จิตปฏิสนธิอันนี้คือจิตใจอันนี้เป็นใหญ่จิตปฏิสนธิน่ะเมื่อเข้าไปถือปฏิสนธิเกิดเป็นตัวขึ้นมาหรือเป็นร่างกายที่เรามีกันอยู่อย่างนี้แล้วที่เรามีกันอยู่นี่จิตอันนั้นก็ยังอยู่คงสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลคือคงสภาพเดิมแล้วก็อยู่ในอัตภาพคือร่างกายของเรานี่แหละจะว่าอยู่ส่วนสมองก็ไม่ได้จะว่าอยู่ส่วนเท้าก็ไม่ได้จะว่าอยู่ส่วนหัวอกเบื้องซ้ายนั่นมันก็เป็นหาไทยแต่ว่าก็อยู่ในที่ใดที่หนึ่งเรารู้ได้ก็ตอนที่เราใช้เช่นอย่างเราจะคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาความรู้เกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าจิตใจจะอยู่ตรงไหนก็ได้ในร่างกายอันนี้เพราะฉะนั้นจิตนี้เนี่ยเมื่อเราได้สร้างสมาธิขึ้นมาเราก็เข้าไปถึงจิตดวงนี้แล้วเพราะว่าการที่ทำจิตเข้าสู่ภวังค์นั้นก็คือการทำจิตของเราเข้าไปถึงจิตเราก็ได้รับผลประโยชน์อันมหาศาลการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศคำสั่งสอนของพระองค์นั้นพระองค์มิได้ทรงคิดและเดาหรือคำนวณเอาแต่พระองค์นำเอาของจริงที่พระองค์ได้พบเอามาประกาศเพราะฉะนั้นในจิตนี้ที่พระองค์ได้ทรงค้นพบแล้วนี่แล้วพระองค์ก็นำเอามาประกาศเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยสามารถทำจิตของเรานี่ให้เข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่าภวังค์ให้เข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่าภวังคจิตและเข้าไปถึงสิ่งที่แท้จริงคือสิ่งที่เป็นผู้ไม่ตายพระองค์เห็นอย่างนี้และรู้อย่างนี้พระองค์ตรัสรู้อย่างนี้แล้วพระองค์จึงได้ทรงประกาศความตรัสรู้นั้นให้พวกเราทั้งหลายได้พากันปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ทำจิตให้เข้าถึงซึ่งภาวะนี้เมื่อเราทำจิตเข้าถึงภาวะนี้อันดับแรกเราก็ปิดอบายไว้ซะก่อนเราจะไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สูงขึ้นต่อจากนี้ไปก่อนอื่นเราก็ปิดอบายไว้ก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะพลัดจับผูไปเกิดในอบายแล้วก็เสียเวลาอีกมากเหลือเกินถ้าหากว่าสมมติว่าเราไปตกนรกอย่างนี้มันก็หมดไปไม่รู้กี่กับหรือว่าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อไปเกิดเป็นสุนัขหรือว่าเป็นโคเป็นกระบือเป็นสัตว์อะไรก็ได้แล้วมันก็ยินดีในสัตว์สัตว์ต่อสัตว์มันก็ยินดีซึ่งกันและกันตายแล้วมันก็เป็นสัตว์อยู่อย่างนั้นโอ้ยกว่ามันจะกลับมาเกิดเป็นคนได้อีกมันก็ต้องเสียเวลาไปอีกนานนักป้องกันการคลาด
เคลื่อนหรือว่าต้องการความพลาดพลั้งพระพุทธองค์จึงได้ทรงยืนยันในการที่จะให้พุทธบริษัทปฏิบัติในทางด้านจิตใจอย่างที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกนั้นมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านแบ่งออกเป็นพระสูตรซะ 22,000 ท่านแบ่งออกเป็นพระวินัยซะ 22,000แต่ไปเป็นพระปรมัตถ์ถึง 44,000 เรียกว่าครึ่งหนึ่งพระปรมัตถ์นั่นก็คือการทำจิตใจนั่นเองพระองค์ทำไมจึงได้ให้ความสำคัญในคำสอนที่ว่ามีพระปรมัตถ์ถึง 44,000 กึ่งหนึ่งของศาสนาก็แสดงว่าพระองค์ทรงเจาะจงที่จะให้พวกเราพากันไปสู่สวรรค์หรือพระนิพพานนั่นเองไม่ต้องการที่จะให้พวกเรานี้ต้องไปสู่อบายไปบังเกิดในอบายหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นนรกอะไรเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาพิจารณาตัวของเรามีโอกาสที่จะได้เข้าใจในตัวของเราในเรื่องการทำสมาธินี่แล้วจึงเป็นโชคอันมหาศาลการที่เราจะมีศรัทธาขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่ง่ายนักจำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้หาครูหาอาจารย์หาสถานที่หาโอกาสหาเวลาเรามีอายุอันนามของเราอย่างนี้เราต้องมีฐานะมีความเป็นอยู่มิฉะนั้นเราจะเอาโอกาสที่ไหนมาวัดได้ถ้าหากว่ามีความเดือดร้อนทางบ้านมันก็มาไม่ได้ร่างกายทุกคนละภาพมันก็มาไม่ได้หรือมาได้แต่ไม่มีครูมีอาจารย์มันก็เท่านั้นมันเคยเป็นอย่างนี้แหละที่ว่าการที่จะมาประสบพบกันอย่างที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่สิ่งนั้นเมื่อเราประสบพบแล้วก็เหลืออยู่ที่ว่าความสามารถของเราจะกระทำกันแค่ไหนความสามารถหรือว่าศรัทธาที่มีความมั่นคงแข็งแรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะรักษาความเป็นไปของเราอันที่เรียกว่าความดีอันนี้ไว้ได้เมื่อเรารักษาความดีการปฏิบัติสมาธิของเราอันนี้ไว้ได้แล้วนี่เราก็จะยิ่งประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นสมเจตจำนงยิ่งขึ้นป้องกันอบายได้อย่างประเสริฐอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องรักษาความดีของเราไว้ที่เราได้พากันปฏิบัติและกระทำนี่เราต้องรักษาไว้ด้วยชีวิตชีวิตอันนี้นั้นเราถือว่าไม่เท่าไรนักหรอกไม่ช้าก็ตายดังกล่าวแล้วแต่ว่าจิตของเราที่มันไม่ตายนั่นสิมันไปอีกหลายพันหลายหมื่นหลายล้านปีเรียกว่าไม่รู้เท่าไหร่ทีเดียวแต่ว่าส่วนร่างกายนี้มันก็อยู่ไม่กี่ปีก็ตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องสละแม้ว่าเราร่างกายนี้มันจะลำบากหน่อยก็จำมันเราต้องการเอาความดีลำบากก็จำมันเป็นไรอดข้าวเย็นก็ไม่เห็นเป็นไรนั่งปวดขาก็ไม่เห็นเป็นไรหรือว่าเสียการเสียงานก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็สละให้หมดตั้งความมั่นคงของจิตเอาไว้ถ้าเราตั้งความมั่นคงของจิตเอาไว้ที่มีความแน่วแน่อย่างนี้ชีวิตของเราต่อไปก็อีก10 ปีบ้าง20 ปีบ้าง30 ปีบ้างกว่าเราจะตาย
ก็ได้อีกเยอะมากมายกายกองไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านหรือไม่ว่าเราจะอยู่ที่วัดเราก็ทำได้ความดีสมาธิเหล่านี้เราทำได้ถ้าหากว่าศรัทธาแล้วนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จขึ้นมาได้อย่างแน่นอนสิ่งที่เรากลัวนักหนานั่นน่ะก็คือพวกอันธพาลอันธะแปลว่ามืดพาละแปลว่าโง่ความจริงนั่นน่ะเราเรียกอันธพาลน่ะคือคนถ้าคนมืดคนโง่ทั้งโง่ทั้งเง่าก็พูดกันว่าอย่างนั้นที่เรากลัวที่สุดก็คือกลัวอันธพาลอันธพาลนั้นมันคอยจะมากลบคือคอยจะมากลบเกลื่อนหาเรื่องกับเราไม่ให้เราทำสมาธิเนี่ยต่อไปนี้ก็ทำสมาธิกันต่อไป